สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของเพจดังร่ำให้ถูกด่าหลังปฏิเสธช่วยแมวลั่นช่วยทุกตัวที่ป่วยไม่ได้หากใครที่เป็นทาสแมวเชื่อว่างานนี้จะต้องรู้จักเพจดังอย่างไข่ขาวรูปแม่แน่นอนซึ่งเจ้าของเพจคือคุณพลอยที่คอยจะอัปเดตชีวิตแมวจรตัวสีขาวและแมวตัวอื่นที่เก็บมาเลี้ยงบวกกับเสียงพากย์สุดแปลกที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่ติดตามจนทำให้มีผู้ติดตามมากถึง 1.1 ล้านและมีผู้ติดตามในช่อง TikTok มากถึง 4.6 ล้านคนแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีเรื่องดราม่าขึ้นมาเมื่อคุณพลอยเจ้าของเพจไข่ขาวลูกแม่ได้โพสต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์โดยระบุว่าพี่ช่วยน้องดำได้แต่พี่เลือกที่จะไม่ช่วยกล้าพูดคำนี้ออกมาได้ไงคะโพสต์นี้ยาวหน่อยนะคะการที่เราใจดีและช่วยเหลือใครสักคนนึงเราทำด้วยใจและทำเต็มที่มาตลอดเราเห็นทุกชีวิตมีค่าหมดแต่เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้พร้อมกันทั้งหมดและเราไม่สามารถช่วยเหลือสัตว์ทุกตัวบนโลกได้เคสนี้คือเขาเลี้ยงแมวอยู่17ตัวทักมาขอความช่วยเหลือให้เราช่วยระดมทุนช่วยถ่ายเลือดให้น้องแมวเราเห็นว่าโพสต์ที่เขาไปขอระดมทุนไม่มีคนเม้นหรือสนใจแม้แต่คนเดียวเราเลยเลือกที่จะช่วยและเราระดมทุนให้จนน้องแมวได้ถ่ายเลือดพร้อมกับซื้อยาซื้อของใช้ต่างๆทั้งของน้องแมวและคนย้ำว่าของคนด้วยน้ำอาหารตู้เย็นเล็กๆเพราะเห็นว่าเขาไม่มีต่อมาได้ทักมาขอความช่วยเหลือเราเป็นครั้งที่สองในระยะเวลาห่างกันแค่ 1-2 วันน้องแมวเป็นเหมือนกันแต่คนละตัวค่าเลือดต่ำมากซึ่งตอนนั้นเราติดธุระต้องทำงานและเราไปพักผ่อนสมองที่อุบลเขาทักมาย้ำรัวๆยาวมากๆและไม่หยุดเราตอบกลับไปว่าเราติดธุระถ้าว่างแล้วเราจะติดต่อกลับแต่เขายังทักมาต่อเนื่องจนวันรุ่งขึ้นเขาได้นำแมวไปโรงพยาบาลเพื่อถ่ายเลือดและส่งรูปมาบอกเราว่าพาน้องมาถ่ายเลือดแล้วแต่น้องยังไม่ได้กลับบ้านรอความช่วยเหลือจากเราอยู่แล้วเขาทักเราซ้ำๆจนเราโมโหมากเพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยงานเราก็ทำไม่ได้เพราะหมดแต่เครียดที่เขากำลังทักมาขอความช่วยเหลือใจนึงอยากช่วยตอนนั้นเลยแต่เรามาพักผ่อนนะเฮ้ยเราตอบกลับเขาไปด้วยความโมโหว่าให้หยุดส่งข้อความเพราะเราเครียดเราทำงานไม่ได้อย่ามากดดันเราแบบนี้จนผ่านไปสักพักเราใจเย็นและได้ทักไปหาเขาและระดมทุนให้จนน้องได้ถ่ายเลือดและกลับบ้านต่อมาไม่กี่วันทักมาอีกแล้วบอกให้เราช่วยเหลือน้องด้วยน้องอาการแย่ขอความช่วยเหลือเราเป็นครั้งสุดท้ายเขาเอาแมวไปหาหมออีกแล้วเพื่อมัดมือชกให้เราระดมทุนให้เขาซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะแมวมี18ตัวนี่แค่มีปัญหาอยู่ 2-3 ตัวเขายังดูแลไม่ได้และไม่คิดจะหาทางช่วยเหลือแมวจากทางอื่นเราเลยเลือกที่จะปฏิเสธไปที่ปฏิเสธไปเพราะเราไม่ใช่มูลนิธิช่วยเหลือหรือระดมทุนมันอาจจะฟังดูใจร้ายแต่ความจริงนั้นเราคอยช่วยเหลือน้องแมวหลายเคสตลอดเคสที่ไม่เหนือบากกว่าแรงเราช่วยได้ทันทีแต่บางเคสมันต้องใช้เงินเยอะมากๆเราก็ไม่ได้อยากจะมาขอระดมทุนบ่อยๆเราเลยแนะนำให้เขาไปขอระดมทุนในกลุ่มหรือเพจอื่นๆดูเพราะเราช่วยแมวเขาไปหมดค่าใช้จ่ายเกือบแสนอ่านไม่ผิดค่ะเกือบแสนแล้วเราเลือกที่จะไม่ตอบเพราะเห็นข้อความที่เขาทักมาซ้ำๆแล้วเราเครียดเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แต่กลายเป็นว่าเราไม่เห็นประโยคทิ้งท้ายแต่กลายเป็นว่าเราไปเห็นประโยคทิ้งท้ายที่ทำให้เราเสียใจมากหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะใจดีจนไม่มีความเกรงใจกันเลยหรอคะคุณเป็นเจ้าของคุณต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่รอความช่วยเหลือจากเราสุดท้ายนี้เราเสียใจมากที่เราช่วยน้องไม่ได้เราขอโทษทุกคนและทุกเคสที่ทักมาขอความช่วยเหลือเราแต่เราช่วยไม่ได้เสียใจจริงๆค่ะนั่งร้องไห้อยู่นอกจากนี้คุณพลอยเจ้าของเพจยังได้อัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจลงใน TikTok พร้อมกับร้องไห้โดยระบุว่าขอโทษถ้าไม่สามารถช่วยเหลือแมวทุกตัวที่ป่วยได้ซึ่งก็มี FC น้องไข่ขาวเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ